วัสดีครับนี่คือ Insights News มาแล้วข่าวดีลิซ่าแบล็คพิงค์ตอกย้ำความเป็นซุปตาร์ที่โลกยอมรับลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมข้ามผ่านดราม่าเคซี่โฮสในงานล่าสุดที่บิลมอร์ในลอสแองเจลิสหอเกียรติยศแห่งเอเชียประจำปี2023ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคคลที่โดดเด่นจากหลายสาขาซึ่งลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับรางวัลไอคอนวัฒนธรรมความโดดเด่นนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการโต้เถียงเกี่ยวกับการแสดงอันกล้าหาญของเธอที่คาบาเร่เครซี่โฮสต์ในปารีสประเทศฝรั่งเศสลิซ่าสร้างสถิติและสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเอเชียมาโดยตลอดเธอมาจากประเทศไทยและประสบความสำเร็จจนทำให้เธออยู่ในลีกของเธอเองและตำแหน่งนี้ทำให้เธอเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้รับการยอมรับในหอเกียรติยศแห่งเอเชียก่อนหน้านี้ Guinness World Record ยกย่องให้ลิซ่าเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อปที่มียอดสตรีมถึง 1,000 ล้านสตรีมบน Spotify เร็วที่สุดเมื่อนึกถึงความสำเร็จทั้งหมดของเธอตอนนี้ลิซ่ามีสถิติ Guinness World Record ที่น่าประทับใจถึง8รายการทำให้เธอกลายเป็นไอคอนระดับโลกอย่างแท้จริงหอเกียรติแห่งเอเชียได้เชิดชูเกียรติบุคคลชาวเอเชียที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2547นอกจากลิซ่าแล้วบุคคลผู้ทรงอิทธิพลอีกหลายคนยังได้รับการยกย่องในหอเกียรติยศแห่งเอเชียซึ่งรวมถึงเจนนิเฟอร์ลีและเบนฟองโทเรสอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ